สการหลวงตาค่ะโอมีสองคำถามว่าถ้าเราเข้าใจทฤษฎีแล้วเนี่ยที่เหลือที่ทำได้คือก็เจริญสติเหลือแค่เจริญสติใช่ไหมคะหลวงตาแล้วก็คำถามที่สองว่าการที่จะเดี๋ยวก่อนเราเข้าใจหมดแล้วพระธรรมเหลือแต่เจริญสติอย่างเดียวหมายถึงยังไงเจริญสติยังไงเดี๋ยวอธิบายที่ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าต้องไม่มีตัวเราไปคาดหวังไปอยากจะได้อะไรตั้งเป้าจะเป็นอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้นอันเนี้ยก็ได้แค่ไม่ใช่สติเนี่ยสติอะที่บอกว่าเราก็ใจทำหมดแล้วทุกอย่างฟังทำก็เข้าใจหมดแล้วเหลือแต่การฝึกปฏิบัติเหลือแต่สติอย่างเดียวฝึกสติอย่างเดียวเหลือแต่สติอย่างเดียวคำว่าฝึกปฏิบัติเหลือแต่สติอย่างเดียวอยากจะรู้ว่าเข้าใจถูกต้องไหมว่ายังไงเรียกว่าฝึกสติอย่างเดียวเหลือแต่สติอย่างเดียวพอทำทั้งหมดรวมลงที่สติแล้วก็เหลือแต่สติฝึกสติอย่างเดียวเป็นยังไงคือรู้อะค่ะหลวงตายังไงอะได้แค่รู้แล้วก็ไม่ไปยึดถือความรู้นั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาจับเอาผลเลยมันไม่ได้ทำสติพิจารณามาเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยพอฟังทำเข้าใจแล้วแล้วแต่รู้อะไรยึดถือไม่ได้แต่ไม่ได้พิจารณาก็คือต้องพิจารณาเป็นหลักเหรอคะหลวงตาเอ้าใช่ที่ไม่พิจารณาแล้วมันจะรู้ได้ไงนี่มันเป็นความจำเฉยคือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าแบบสติเราควรจะต้องมาเน้นฝึกให้มีสติมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่มันจำเอาเลยฮะสติได้แต่รู้มายึดอะไรก็ยึดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันจำกันขึ้นมาส่วนใหญ่มันจะจำกันขึ้นมามันต้องฝึกอย่างหนักฝึกสติอ่ะมันต้องฝึกสติหลายคนก็ยังไม่เคยจะรู้เลยนะสติรู้แต่ชื่อว่าสติแต่ข้อจริงไม่รู้ว่าสติคืออะไรไม่รู้สติมันก็เป็นไปตามเนี่ยพระสูตรที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ซ่านไปออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกข้อ2ไม่สยบติดสิ่งใดภายในข้อ3ไม่ยึดมั่นถือมั่นขันธ์5เนี่ยเธอก็จะนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกหน้าอีกต่อไปเนี่ยสติมันก็รู้ต่อทันจิตส่งออกนอกด้วยนะรู้ต่อทันจิตส่งเข้าในส่งเข้าในก็คือส่งออกนอกส่งออกนอกเลยนะส่งออกนอกจากปัจจุบันเมื่อไม่ส่งเข้าในไม่ส่งออกนอกไม่ส่งออกนอกไม่ส่งเข้าในแล้วมันก็ตอนนี้จิตใจมันก็สงบแล้วเพราะมันไม่ส่งออกนอกไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็สงบเพราะมันไม่ส่งออกแล้วมันก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปข้างนอกเราทำอะไรอยู่เนี่ยสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวเนี่ยสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเอ้นสติอ่ะมันต้องระลึกได้ตลอดเวลาว่าขณะเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่สติมันต้องระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่นี่คือสติต้องระลึกได้สัมปชัญญะต้องรู้เรื่องในสิ่งที่ทำที่พูดที่คิดอ้าวมันไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ทำที่พูดที่คิดแล้วมันหลุดไปไหนเนี่ยหลุดไปไหนเนี่ยสมมติเราทำงานอยู่ใช่ไหมเรานั่งทำงานอยู่แต่สติมันต้องระลึกได้ว่าเนี่ยกำลังทำงานนี่อยู่ความรู้ต้องรู้ในเรื่องงานที่เรากำลังทำอยู่แต่ขณะที่เราทำงานเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเข้ามาแทรกที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานนั้นที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้นมีเรื่องอะไรมาแทรกเช่นขณะนั่งทำงานที่ทำงานมีเรื่องครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเข้ามาแทรกระหว่างการทำงานอันเนี้ยแสดงว่ามันหลงส่งจิตออกนอกแล้วมันหลงส่งจิตออกนอกสติก็ต้องระลึกได้แล้วว่าเนี่ยมันจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับงานที่กำลังทำในปัจจุบันขณะ
แต่มันหลงส่งจิตออกนอกแล้วก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ระลึกได้ว่าเนี่ยมันต้องรู้เรื่องอยู่กับงานที่ทำความระลึกได้สติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือความรู้ตัวว่าเนี่ยยังอยู่ยังรู้เรื่องอยู่กับงานที่ทำอยู่นะยังรู้เรื่องอยู่กับงานที่ทำยังรู้เรื่องเกี่ยวกับคำที่พูดยังรู้เรื่องเกี่ยวกับที่เรื่องที่กำลังคิดอยู่เนี่ยสติมันต้องระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็สัมปชัญญะคือความรู้ตัวตอนนี้พอทำงานไปอ้าวลงไปอีกแล้วส่งจิตออกนอกไปอีกแล้วมันต้องระลึกได้เนี่ยนี่มันเดี๋ยวก็ส่งออกนอกเดี๋ยวก็ส่งออกนอกอยู่แล้วแล้วปกตินะต้องฝึกอะเพราะว่ามันข้อหนึ่งคือวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกก็คือจิตไม่ส่งไปข้างนอกสองไม่สยบติดอยู่ภายในมันก็ต้องสองข้อนี่ก่อนข้อสามถึงว่าไม่ยึดบ้านถือบ้านขันห้าเอ้ยในปัจจุบันขณะเนี่ยเราทำอะไรอยู่ล่ะเรารู้ตัวไหมว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่ความไม่รู้ตัวเนี่ยมันขาดหมดเลยสติสัมปชัญญะถ้าพูดถึงสติเนี่ยมันจะหมายรวมถึงสัมปชัญญะด้วยคือความรู้ตัวว่าเนี่ยก็รู้ตัวอยู่ในว่ากำลังอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่มีความรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่กำลังพูดกำลังคิดอยู่แต่เนี่ยอย่างเช่นเราขับรถใช่ไหมเราขับรถก็ต้องรู้ตัวว่าเนี่ยสติระลึกได้ว่าตอนนี้ขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเนี่ยกำลังขับรถกำลังขับรถอยู่แล้วมันอันตรายนะขับรถเนี่ยมันอันตรายสัมปชัญญะต้องรู้ตัวตลอดเวลาเกี่ยวกับการขับรถเนี่ยตาก็ต้องมองรอบด้านมีใครตัดหน้าหรือเปล่ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีรถจะแซงหน้าแซงหลังรถจี้มาหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยในรถมีอะไรกลิ่นอะไรไหม้ไหมมันก็จะต้องรู้ขับรถอ่ะเหมือนคนขับรถอ่ะมันจะต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเพราะขับรถมันอันตรายมากเนี่ยตอนนี้พอขับรถไปสติลึกได้ว่าตอนนี้ขับรถอยู่มันอันตรายมากมันอันตรายแล้วก็สัมปชัญญะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาการขับรถแต่ขับรถไปส่งจิตออกนอกไปคิดอะไรเรื่อยเฉยคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้มองนั่นมองนี้เรื่อยเฉยไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่การขับรถเลยสติมันระลึกได้วันนี้กำลังขับรถอยู่นะมันอันตรายนะเนี่ยสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเนี่ยต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยการขับรถต้องระแวดระวังภัยนะมันอันตรายเนี่ยวันก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาลูกตัวเล็กๆนั่งรถมาแล้วไม่ใส่เซฟตี้เบลต์ทั้งคู่เลยไม่ใส่เซฟตี้เบลต์ให้ลูกด้วยลูกตัวเล็กๆลูกสาวตัวเล็กๆอ่ะชนปึ้งเนี่ยชนรั้วหน้าพุทธธรรมสถานปัจจคีรีเนี่ยทะลุเข้ามาเลยกลางคืนหลวงตาก็ออกไปดูเห็นชนเข้ามาไฟสว่างเลยก็ออกไปดูว่าเอ้าเด็กมันก็ร้องไห้ก็ช่วยกันออกมาดีว่าไม่มีใครเป็นอันตรายมากเด็กก็ไม่ได้ใส่เซฟตี้เบลต์ด้วยหลวงตาว่าเอ้าทำไมมันขับรถมาก็ไม่เห็นมีรถสวนมาอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันถึงขับรถชนกำแพงรั้ววัดเข้ามาได้เนี่ยบอกว่าเมื่อกี้กำลังเนี่ยไม่รู้มีอะไรตัดหน้าชนปุ้งเสียงปุ้งหลบแล้วก็หักหลบเข้ามาในนี้เลยแล้วไอ้ตัวอะไรวะอะไรเงี้ยประเดี๋ยวพวกไอ้รถมูลนิธิอะไรนะรถมูลนิธิตำรวจอะไรเข้ามาเต็มเลยมากันเต็มหมดไม่รู้ใครไปแจ้งไม่รู้มากันเต็มเร็วเลยพวกนี้เร็วจริงมาเขาก็ช่วยกันช่วยรถก็ยังเปิดไฟเครื่องติดอยู่แล้วก็ไฟมันก็ยังติดเปิดไฟหน้ารถอยู่เนี่ยก็ตำรวจก็เอาไปสอบสวนว่าทำไมขับรถเกิดอุบัติเหตุชนรั้วปัดเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยแล้วก็โกหกบอกว่าชนตัวอะไรก็ไม่รู้เล่นโทรศัพท์มือถือไอ้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมัวแต่มองขับรถแล้วมัวแต่มองในโทรศัพท์มือถือว่าใครส่งอะไรมาบ้างชนตุ้มเลยครับวันนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเนี่ยอย่าว่าแต่ขับรถเลยนะ
ไม่น่าเชื่อที่ดูไอ้นั่นน่ะเล่นโทรศัพท์มือถือเดินตกไอ้คลองข้างถนนตายตายเลยนะเนี่ยเดินตกไปตายเลยเนี่ยไอ้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของถนนเนี่ยเขาจับได้นี่กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเดินดูโทรศัพท์มือถือเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตกไอ้ตกไปในคลองริมถนนตายเลยเนี่ยแล้วอุบัติเหตุมากเลยนี่คือเป็นตัวบอกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเลยไม่มีสติแล้วก็บอกว่ามีสติฝึกสติแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ฝึกสติแต่เอาก็จริงไม่มีสตินะไม่มีสติขับรถก็เหม่อลอยนั่งฟังธรรมก็เหม่อลอยอย่างนั่งฟังธรรมอย่างเนี้ยก็ต้องมีสติระลึกได้ว่าตอนนี้เวลาฟังธรรมนะมันจะต้องเข้าใจให้ถึงใจฟังธรรมให้เข้าใจถึงใจแต่นั่งเหม่อลอยจิตใจไปไหนก็ไม่รู้นี่มันสติมันไม่มีสติมันระลึกได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาฟังธรรมต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนสัมปชัญญะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เรื่องเกี่ยวกับการฟังธรรมว่ามันเป็นยังไงเขาพูดไงเนี่ยก็เหม่อลอยไปไหนก็ไม่รู้ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติไม่มีสติแล้วก็กรณีที่ไม่มีสติคือไม่มีสติหลงส่งจิตออกนอกกรณีที่สองเนี่ยหลงส่งจิตเข้าในอ่ะภิกษุทั้งหลายหากวิญญาณของเธอไม่สร้างออกไปภายนอกสยบติดสิ่งใดภายนอกสองไม่สยบติดสิ่งใดภายในไอ้ข้างนอกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะข้างในนี่ร้ายเลยหนักเลยพวกได้แก่พวกปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่ามีสติแต่ไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเกี่ยวกับในปัจจุบันขณะว่ากำลังทำอะไรอยู่ขับรถก็ไม่ได้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมระแวดระวังภัยในการขับรถเลยแช่อยู่ข้างในอ่ะหมกมุ่นคุ้นคิดอะไรอยู่ข้างในแช่อาการโป่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเลยแช่อยู่นั่นแหละวุ่นวายพูดยุ่งวุ่นวายกับจิตตัวเองวุ่นวายกับจิตเก็บทำนิพพานอะไรไม่รู้ขับรถไปยุ่งวุ่นวายแต่ภายในอ่ะขับรถเหมือนแต่คนไม่มีวิญญาณเลยขับรถไปงั้นแหละโชคดีมันไม่ชนอะไรเพราะว่ามันขับไปตามสัญชาตญาณแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอยู่ข้างในแช่จนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแช่แล้วพอเราว่าเข้าบอกว่านี่มันแช่รู้ไหมเนี่ยมันไม่มีสติสัมปชัญญะเลยเนี่ยแช่ก็รู้ว่าแช่ไงเนี่ยมันก็รู้ว่าแช่อยู่แต่รู้ว่าแช่แต่ขับรถไปเรื่อยเฉื่อยอิ่งออกอิ่งออกทำไมเราจึงรู้ว่าแช่เพราะนั่งไปด้วยเนี่ยสังเกตเลยรถมันค่อยๆช้าลงแล้วก็เอียง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 เซมันไม่ค่อยจะเข้ามันจะไม่ค่อยจะตรงทางมันจะออกไปนอกเลนเรื่อยรถมันค่อยๆจะเดี๋ยวทำไมขับรถแล้วมันค่อยๆช้าลงกระตีกระตุ้นให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยให้มีสติก็ได้สติสัมปชัญญะผมมีสติปุ๊บมาแซงรถที่ 4-5 คันปุ๊บโอ้รวดเร็วมากเลยแซงปุ๊บแซงได้ที 4-5 คันพักเนี่ยไม่ถึง10นาทีสโลว์ดาวน์โซโดดาวอิงอ่องมันทำไมไม่สม่ำเสมอเลยแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาบอกว่ามีสติขึ้นมาก็ปุ๊ดเร็วมากเลยแต่สักพักเดียวอิงอ่องครับค่อยๆแช่เอียงรถเอียงเซไปข้างเซแถออกนอกเลนไปบ่อยเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยหลุดแล้วสติขาดอย่างเนี่ยก็ไปกันบ่อยอะเราก็สังเกตเห็นพวกขับรถเนี่ยบอกว่ามีสติแต่ไม่มีสตินะแต่โชคดีมันขับไม่ชนนะขับไม่ชนเพราะว่ามันมีสัญชาตญาณอยู่ไงมันก็เหลือแต่สัญชาตญาณอะไรนะเขาเรียกว่ามีแต่ร่างกายขับไปวิญญาณหายไปไหนก็ไม่รู้มันขับรถไม่มีสติอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติแต่เข้าใจว่ามีสติเนี่ยไอ้ส่งออกข้างนอกเนี่ยมันก็พอจะมองออกคือมันออกไปนอกตัวเรามันออกไปนอกตัวเราแต่มันสยบติดภายในมันจุ้งวุ่นวายแต่ตัวเรานี่แน่มันจุ้งวุ่นวายแต่ร่างกายจิตใจของตัวเราเนี่ยมันจุ้งวุ่นวายเลยตลอดเลยทำอะไรก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่กับการที่กระทำอยู่เนี่ยอย่างนี้เลยว่าส่งจิตเข้าไปข้างในแต่จริงๆเขาเรียกส่งออกนอกเหมือนกันแต่พอสูตรว่าสยบติดอยู่ภายในสยบติดภายในสมมติว่าเราทำกับข้าวเราก็ทำกับข้าวสติมันต้องระลึกได้ว่าตอนนี้เวลาทำกับข้าวสัมปชัญญะมันต้องรู้ตัวต้องรู้เรื่อง
เกี่ยวกับการทำกับข้าวตลอดเลยว่ามีดหั่นผักนั้นอันตรายเดี๋ยวจะไปหั่นนิ้วนี่มันกระทะร้อนนะหม้อร้อนนะนี่มันหยิบเกลือหยิบน้ำปลาผงชูรสหยิบอะไรนี่มันต้องรู้นะเนี่ยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้ขออภัยพระคุณเจ้ามันเค็มไปหน่อยหยิบผิดเอาเกลือไปใส่จะใส่น้ำตาลซะหน่อยอ่ะวันนี้หยิบผิดมันง่วงนอนเอาเกลือใส่เข้าไปเนี่ยบางทีชงกาแฟไปให้หลวงปู่ชงกาแฟหลวงปู่ก็ฉันปึ๊บมันเค็มปิ๊ดเลยเอาเกลือใส่กาแฟเข้าไปท่านก็ดีเนาะแล้วท่านก็วางแก้วลงแม่ญาติโยมก็นึกว่าหลวงปู่ว่าดีเนาะก็ดีจริงๆเลยพอหลวงปู่ลงจากธรรมาสน์ญาติโยมก็แหมก้นบาทก้นบาทพอกาแฟมาดื่มกันนั้นโอ้โหบ้วนทิ้งจะไปทันทำไมมันเข้มปีอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีสตินะอย่างเรียกว่าไม่มีสติทำอะไรไม่มีสติเนี่ยหยิบนู่นหยิบนี่ผิดพลาดปั๊มเป๋อเตะตกหล่นแตกหักเนี่ยเดินก็ตกบันไดไม่มีสติเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีสติมันแช่อยู่ข้างในตกออกข้างนอกไม่งั้นก็แช่อยู่ข้างในเนี่ยแช่สยบเนี่ยภาษาลูกตาเรียกว่าแช่ก็คือมันสยบติดอยู่ข้างในอ่ะมันหมกมุ่นอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในเนี่ยหมกมุ่นแต่ร่างกายจิตใจตนเองอยู่กับอาการของใจตัวเองโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทำอะไรเหลือแต่ร่างกายวิญญาณหายไปไหนก็ไม่รู้ทำนู่นทำนี่ไปตามสัญชาตญาณมันไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราบอกว่ามีสติแต่ไม่มีสติมันไม่มีสตินี่พอมีสติแล้วเราก็ต้องฝึกสติเนี่ยมันต้องฝึกที่เราฝึกกันเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรฝึกสติอย่างเดียวเลยไม่ได้ฝึกอะไรที่เขาเรียกว่าฝึกจิตความจริงมันฝึกสติปฏิบัติธรรมเนี่ยคือฝึกสติเดียวกับฝึกจิตนี่ก็คือฝึกสติไม่ได้ฝึกจิตอะไรหรอกฝึกสติสติอันเดียวสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายธรรมหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีก็ไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายก็รู้แต่สติอันเดียวพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสติเหมือนเขื่อนกั้นจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาเพราะนั้นสติเหมือนเขื่อนกั้นแต่จะพ้นทุกข์ก็ด้วยปัญญาแต่มันมาสติมันมาก่อนเนี่ยสติเหมือนเขื่อนกั้นถ้าสติดีๆมั่นคงสตินี่มันรวมวักไว้ในฐานะเข้าใจด้วยว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสติเหมือนเขื่อนกั้นอะไรถ้าเขื่อนกั้นดีๆต่อให้มีท่อนซุงมีกิเลสมีน้ำไหลมาแรงบ่าขนาดไหนอ่ะก็ทำลายเขื่อนไม่ได้เพราะมั่นคงแข็งแรงมากสติมั่นคงแข็งแรงมากต่อให้น้ำป่าไหลมาเอาต้นไม้มาหลายต้นก็ทำลายเขื่อนไม่ได้เพราะว่าสติมั่นคงแข็งแรงกิเลสเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนพวกลุมกระแทกเขื่อนเหมือนสิ่งทั้งหลายๆเนี่ยทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยมันลุมกระแทกเขื่อนแต่เขื่อนไม่แตกเพราะมีสติมั่นคงเขื่อนไม่แตกคือไม่หลุดจากปัจจุบันขณะไม่หลุดจากปัจจุบันขณะหลุดไปตามกิเลสไม่หลุดนะคือมีสติระลึกได้ว่าปัจจุบันขณะกำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรมีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กำลังทำพูดคิดอยู่ในปัจจุบันแต่เนี่ยมันไม่หลุดนะนั่งฟังธรรมลงตาพอมีคนเดินผ่านมาปุ๊บมองตามเข้าไปนะมองตามเข้าไปเฉยเลยขณะนั่งฟังธรรมนะมีคนเดินผ่านมามองตามเข้าไปลงตาก็สอนอยู่นี่นะแล้วก็มองตามเข้าไปหลวงตาก็สังเกตดูที่มันจะกลับมาเองไหมเนี่ยถ้าเราไม่บอกไม่กลับมาสักทีมองตามเข้าไปเรื่อยเฉื่อยก็เดินไปร่างกายแล้วมองตามเข้าไปฮะตกขึ้นมาเนี่ยแล้วถึงจะกลับมาอย่างนี้ไม่มีสติแต่เขาเข้าใจว่ามีสติเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฟังธรรมด้วยกันประจำเนี่ยก็เข้าใจว่ามันมีสติแต่จริงๆไม่มีสติเนี่ยไม่มีสติอย่างเนี้ยนั่งฟังธรรมใช่ไหมแล้วก็มองดูพัดลมกำลังส่ายเนี่ยหลวงตาก็พิจารณาดูนี่นี่กำลังฟังธรรมอยู่กำลังพูดธรรมะแล้วก็มองดูพัดลมแต่ใจอ่ะมองพัดลมไม่ได้มองจริงๆนะไม่ได้มองพัดลมจริง
แต่ตาเนี่ยมองพัดลมค้างไว้แต่ใจคิดอะไรไปเรื่อยหลวงตาเอ้ยไม่มีสตินี่คิดอะไรเนี่ยคิดไปเรื่อยเฉยเนี่ยเออนี่ฟังธรรมหลวงตานะแล้วก็คิดในเรื่องที่ทำที่หลวงตาสอนเนี่ยคิดอะไรคิดอะไรก็คิดว่าเนี่ยหลวงตาเปรียบเทียบอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นน่ะมีพระมาอยู่องค์หนึ่งแล้วก็ท่านเหม่อมองดูที่มุมตึกอยู่นานพอท่านไปแล้วหลวงตาก็ไปดูว่าที่มุมตึกมันมีอะไรพิเศษท่านยืนมองนานแต่ไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตึกมีแต่มุมตึกเนี่ยก็บอกว่าอย่างเงี้ยท่านไม่มีสติแต่ถ้าเข้าใจมีสติคือมันเหม่อมองแต่ความจริงใจมันคิดอะไรอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนเขาเลยเขาขณะเขาฟังธรรมอันนี้อยู่นะเขาก็ไม่มีสติแต่เนี้ยมองพัดลมแต่ใจคิดว่าเออพระองค์นั้นเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาไปที่ไหนก็จะต้องพบพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนท่านไปไม่เห็นหน้าท่านนานท่านสึกไปแล้วหรือว่ายังไงหรืออะไรไปเรื่อยเฉยหลวงตาพูดธรรมะต่อไปแค่ยกตัวอย่างแล้วเราพูดอย่างอื่นต่อไม่ฟังแล้วไปเรื่อยเลยเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมหูจะไม่ฟังนี่ก็ได้ยินหลวงตาพูดอยู่เนี่ยตาก็มองเห็นหลวงตาอยู่เนี่ยแล้วก็มองเห็นพัดลมด้วยเนี่ยแต่มันไปไหนแล้วจิตใจมันไปไหนคิดยาวไม่หยุดเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแต่เขาเข้าใจว่ามีสติอยู่ฟังอยู่แต่จริงๆอ่ะมันไม่มีสติคือมันไม่ระลึกได้ว่าเนี่ยต้องรู้เรื่องอยู่เนี่ยสติกำลังฟังธรรมตัปปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมต้องรู้เรื่องในธรรมที่กำลังพูดอยู่เนี่ยต้องตามกันในปัจจุบันขณะมันทันกันเนี่ยแต่มันไม่ทันในปัจจุบันขณะเขาปัจจุบันขณะเขาพูดไปถึงไหนแล้วตัวเองคิดย้อนไปถึงอะไรก็ไม่รู้อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าท่านฟังอย่างนี้นะท่านจะรู้ว่าทุกปัจจุบันขณะที่ท่านใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่มีสติแต่เราเข้าใจว่ามีสติเนี่ยแล้วก็กรณีอย่างเนี้ยไอ้หลวงตาก็พาเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยมีพาเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมไปหาหลวงปู่ทาจารุธรรมโมพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดถ้ำสมืดบอกหลวงปู่ท่านก็เมตตาหลวงตาไงพาเพื่อนมาด้วยท่านก็เมตตาท่านก็ถามว่าหนูอยู่ที่ไหนนะมาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงใหม่หลวงปู่ก็ชวนบอกว่าเพื่อนคุยว่าหลวงปู่ก็เคยอยู่เชียงใหม่นะเนี่ยอยู่ที่นู่นที่นี่หลวงปู่พุทธภาคหนึ่งเพื่อนหลวงตาก็ขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ขอโอกาสระหว่างที่คุยกับหลวงปู่เนี่ยใจมันใสเหมือนหยดน้ำค้างหลวงปู่ก็อย่าส่งจิตออกนอกเมื่อก่อนในหลวงตาเขาก็ใจผิดว่าไอ้ส่งจิตออกนอกนี่มันถึงมันส่งไปนอกกายแต่นี่มันไม่ส่งไปนอกกายนะระหว่างที่คุยกับหลวงปู่นะไม่สนใจที่จะฟังธรรมหลวงปู่เลยไม่สนใจที่จะสนทนากับหลวงปู่เลยคอยจะรายงานเลยว่าตอนนี้จิตมันใสเหมือนหยดน้ำค้างหลวงปู่เลยบอกอย่าส่งจิตออกนอกเขาก็ไม่รู้ตัวก็หลวงปู่ก็ชวนคุยอีกแล้วไงล่ะเป็นคนที่ไหนอย่างไรหลวงปู่ก็ชวนคุยธรรมดาเด็กมาเนี่ยก็ชวนคุยเดี๋ยวก็ละขอโอกาสครับหลวงปู่ไม่ทราบเป็นไรยิ่งคุยกับหลวงปู่นี่นะตอนเนี้ยใจมันใสเหมือนเพชรหลวงปู่ก็ดูอีกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแล้วหลวงปู่ก็ชวนคุยต่อแต่เราเนี่ยสะดุ้งเลยเพราะอะไรเฮ้ยอย่างนี้มันส่งจิตออกนอกด้วยนี่นะมันไม่อยู่กับปัจจุบันเรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่เพื่อนไม่รู้พอหลวงปู่พูดไปหน่อยกราบขอโอกาสครับหลวงปู่ตอนนี้รู้สึกว่าใจมันใสเหมือนเพชรเจรไนที่ใกล้สำเร็จแล้วหลวงปู่ตวาดลั่นเลยแต่เดี๋ยวบอกก็อย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่รู้เรื่องหรือไงเนี่ยแล้วท่านก็ไปพูดด้วยเลยตอนเนี้ยลุกไปเลยการที่เราเนี่ยทำอะไรแล้วมัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่ข้างในอ่ะมันส่งจิตออกนอกแต่เราเข้าใจว่าอย่างเนี้ยมันไม่ส่งจิตออกนอกเราขยันปฏิบัติธรรมมากเลยแต่มันหมกมุ่นแต่เรื่องจิตหมกมุ่นแต่เรื่องธรรมแล้วนิพพานหมกมุ่นแต่เรื่องจิตอย่างเนี้ยมันส่งจิตออกนอกแต่เราเข้าใจว่ามันไม่ได้ส่งจิตออกนอกเนี่ยไอ้ที่มันสยบติดข้างในก็แบบนี้เนี่ยสยบติดอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเลยมันส่งจิตออกนอกตอนนี้ถ้ามันส่งจิตออกนอกก็ไปข้างในมันก็ส่งออกข้างนอกก็ไปข้างนอกด้วยตอนนี้บอกว่าส่งออกนอกก็ไปข้างใน
หลวงตาก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเอาส่งออกนอกไปข้างในส่งออกนอกไปข้างนอกส่งออกนอกก็ไปข้างในแต่ก็คือมาส่งออกนอกส่งออกนอกมาส่งออกนอกเหมือนกันแหละพอมันไม่ส่งออกนอกมันอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันขณะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เริ่มมีสติแล้วเริ่มมีสติแต่สติที่ใช้ในทางโลกเนี่ยแค่นี้พอแล้วสติที่จะใช้เราเรียนเขียนอ่านทำกิจการงานอะไรแค่นี้พอเนี่ยที่เขามาถามว่าสติในทางโลกกับสติในทางธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็สติในทางโลกกับสติในการทำงานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยก็คือถ้าสติในทางโลกหรือสติในการทำงานน่ะแค่นี้พอแล้วคือไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในคือก็ส่งออกนอกกันแหละส่งออกนอกส่งออกนอกก็สติสัมปชัญญะมีสติเนี่ยมีสติเลิกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำกำลังคิดกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็แล้วก็สัมปชัญญะก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เรื่องในสิ่งที่คิดที่พูดที่กระทำอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันขณะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะหรือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่รู้เรื่องทำที่ลูกตาสอนตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่รู้เรื่องที่ตาลูกตาสอนเนี่ยอย่างเงี้ยจะเล่าเรียนเขียนอ่านอะไรมันก็สอบได้ทำงานมันก็รู้เรื่องในงานที่ทำเนี่ยอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราหน้าอ่านหนังสือจะสอบเนี่ยเป็นนักเรียนเงี้ยอย่างหนูเป็นนักเรียนเนี่ยนั่งอ่านหนังสือจะสอบเนี่ยถ้าหนูนั่งอ่านหนังสือจะสอบแล้วเมอลอยไปเงี้ยแล้วจะไปสอบได้หรือใจมันไม่อยู่กับหนังสือแล้วมันเมอลอยไปไหนก็ไม่รู้อย่างเนี้ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกจากหนังสือที่กำลังอ่านอยู่มันก็สอบไม่ได้แล้วเนี่ยมันเมอลอยแล้วก็ลูกตาสังเกตดูมาก่อนในลูกตาพวกสามีนิติกรอยู่หน้าห้องเขาก็จะสอบพวกสากันส่วนใหญ่นิติกรเนี่ยลูกตารู้เลยว่านิติกรท่านไหนจะสอบได้ไม่ได้เนี่ยรู้เลยสังเกตดูจากการอ่านหนังสือนี่นะถ้าเขาเนี่ยอ่านหนังสือแล้วมันต่อเนื่องจริงๆนะสติเนี่ยมีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะสอบแล้วจะสอบแล้วจะสอบผู้สามยากมากเลยสัมปชัญญะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้เรื่องหนังสือที่อ่านเนี่ยเข้าใจต่อเนื่องจริงๆแล้วคนเนี้ยถ้านั่งสติสัมปชัญญะเนี่ยอยู่กับหนังสือที่อ่านต่อเนื่องพวกนี้สอบได้สอบได้จะทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าอ่านหนังสือหน้าสองหน้าเอาใบบรรทัดขั้นไว้ต่อไปอีกหน้าสองหน้าอดิศรขั้นไว้ไอ้หน้าสองหน้าเอาแว่นตาขั้นไว้อะไรเนี่ยแล้วก็ลุกไปแล้วเอ๊ะตัวมันหายไปไหนเลยวะเหลือแต่หนังสือเนี่ยอย่างเนี้ยสอบไม่ได้หรอกสอบไม่ได้พอผู้สาวผู้ใหญ่สันติกาท่านมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาตอนนั้นหลวงตาอยู่สาอุทรท่านก็เห็นนิติกรหน้าห้องเป็นเด็กๆอ่านหนังสืออยู่ก็หนูเอ้ยหนูอ่านหนังสือจะไปสอบอะไรแล้วลูกโอ้จะไปสอบผู้อักษาครับหนูอ่านหนังสือได้วันละกี่เล่มแล้วลูกโอ้โหถามผิดแล้วครับไอ้เล่มนี้อ่านตั้งหลายวันยังไม่จบเลยครับเริ่มจะไปสอบได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่มีสติอ่านหนังสือก็ไม่มีสติแล้วจะไปสอบอะไรได้เนี่ยถ้ามีเนี่ยมีสติแค่2ข้อคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรให้รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีสติสัมปชัญญะคือไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าไปข้างในคือไม่สยบไม่วิญญาณของเธอไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่ซ่านเอาสยบติดอยู่ภายในอยู่กับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอะไรมันต้องรู้ตัวว่าเรากำลังอ่านหนังสือสอบจะสอบเร็วๆนี้แล้วแต่ส่งจิตออกนอกตลอดก็สอบไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยว่าเราจะสอบนะเราจะสอบนี่จะทำงานนะจะทำผลงานทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับผลงานอยู่กับงานนั้นถ้าเป็นสติทั้งโลกแค่นี้พอแล้วคือไม่ซ่านออกไปภายนอกไม่สยบติดภายในเนี่ยแค่นี้พอ2ข้อนี่พอคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่มันมีข้อ3ที่จะพ้นทุกข์คือข้อ3คือเมื่อไม่ซ่านวิญญาณของเธอไม่ซ่านออกไปภายนอกไม่สยบติดสิ่งใดภายในไม่ยึดมั่นข้อ3ไม่ยึดมั่นถือบ้านขันธ์5การที่เรามาฝึกสติเนี่ยมันก็จะต้องมารู้เท่าทันถ้าไม่ทั้งส่งออกนอกเข้าไปข้างนอกและส่งออกนอกเข้าไปข้างในหรือไม่ไปวิญญาณของเธอไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่ซ่านไปสยบติดสิ่งใดภายในแล้วเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วอันนี้สองข้อผ่านแล้วแต่แค่นี้เป็นทางโลกนะหรือการทำงานพอแล้วแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าจะพ้นทุกข์ก็ต้องพอรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะได้แล้วตัวเนี้ยพอเขาหลับนอนหมดแล้วหรือเราเนี่ย
ปีกวิเวกไปเราฝึกมาจนกระทั่งเนี่ยวิญญาณมันไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่ซ่านออกมาสยบติดสิ่งใดหรือว่าไม่ส่งจิตออกนอกก็แล้วกันหรือว่าไม่ส่งจิตออกนอกไปส่งจิตเข้าในกันแล้วกันเนี่ยมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ปีกตัวออกมาตอนนี้ก็มันฝึกมาตลอดเวลาแล้วนี่ไม่ให้รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันไม่ซ่านจิตวิญญาณเธอไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่ซ่านไปสยบติดสิ่งใดภายในแล้วเนี่ยนี่มันก็ง่ายแล้วตอนนี้ก็พอปีกตัวออกมาเนี่ยหาสถานที่วิเวกกายก็วิเวกไปคุกคีหมู่คณะตอนนี้จิตใจก็วิเวกแล้วเพราะว่ามันไม่ซ่านไงมันไม่ส่งจิตออกนอกไม่ซ่านออกไปภายนอกไม่สยบติดหมกมุ่นอยู่ภายในตอนนี้มันก็วิเวกกันทีนี้วิเวกแล้ววิเวกก็สบายแล้วง่ายแล้วเพราะว่าเนี่ยหาสถานที่วิเวกตอนนี้กายก็วิเวกไปคุกคีหมู่คณะแล้วแล้วก็วาจาวิเวกสถานที่วิเวกกายก็วิเวกไปคุกคีหมู่คณะวาจาก็วิเวกไม่มีเพื่อนคุยแล้วแล้วก็แต่ไม่มีเพื่อนคุยไม่ใช่ข้างในพูดไม่หยุดนะข้างในพูดไม่หยุดส่งจิตออกนอกตลอดอย่างเงี้ยก็เรียกไม่มีเพื่อนคุยทีนี้เราก็ไม่ซ่านแล้วจิตวิญญาณไม่ส่งออกนอกไปไม่ซ่านประโยชน์ติดในภายนอกไม่เสื่อมติดภายในมันก็อยู่กับตัวในปัจจุบันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยเดินจงกรมเรียกว่าเดินจงกรมหรือจะนั่งก็ได้หรือจะนั่งหลับตาไม่หลับตาก็ได้นะแล้วก็พิจารณาเนี่ยขันห้าเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งข้อสามเนี่ยวิญญาณจิตวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ซ่านออกไปสยบติดสิ่งใดภายนอกไม่สยบติดสิ่งใดภายในข้อ3ไม่ยึดมั่นถือมั่นขันธ์5มันเหลืออีกข้อนึงข้อ3นะมันก็ต้องเอามาพิจารณาขันธ์5นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายจิตใจของเราเนี่ยค่อยๆน้อมพิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา